สวัสดีครับคลิปนี้คณะศรัทธาที่นำโดยดร.ศิริวัฒน์ดร.นิวัฒน์และก็อาจารย์บำเพ็ญนะครับจะนำพระสมเด็จสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงพระสายวังนะครับมาถวายให้วัดสุวรรณภูมิพุทธยันพุทธเชียนตีนะครับเพื่อไปใช้ประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนานะครับก็จะมีการพิธีการรับถวายกันแบบง่ายๆเลยนะครับถวายกันง่ายๆครับเดี๋ยวไปทำพิธีให้ต่อนี่ครับวัดนี้ต้องใช้ทุนอีกหลายหลักพันล้านนะครับในการสร้างพัฒนานะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์อันนี้หลวงพี่อะไรนะวัดลอยอาจารย์ปราโมทอาจารย์ปราโมทนี่เดี๋ยวอีก 2-3 วันจะไปนี่นะครับครับเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้อยู่แล้วครับถ่ายรูปอ่ะให้อาจารย์เล็กยืนเล็กครับยืนจะบังข้างหลังฉายเอียงๆหน่อยให้เห็นหลังฉากหน่อยเห็นพระธาตุเลยเห็นหลังฉากหน่อยโอเคให้เห็นหลังฉากหน่อยนะมาพระสามโลกมาเดี๋ยวผมอนุญาตอาจารย์บำเพ็ญนิดนึงว่าเรามาเอาถวายมาทำอะไรตรงนี้เลยพูดตรงนี้เลยพระท่านด็อกเตอร์พูดเลยครับถ่ายรูปยังถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปยังเรียบร้อยครับบอกหน่อยที่เวลาถ่ายอ่ะเอ้าผมถ่ายเป็นสิบสามเลยดิหนึ่งสองสามครับเชิญพูดก่อนเลยครับว่าจุดประสงค์อะไรยังไงสวัสดีครับท่านก็กราบธรรมสการท่านอาจารย์คงสอนนะครับแล้วก็พระเถระทุกรูปนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เรานำพระหีบนะครับของพระสมเด็จพระพุทธจารย์โตกรมรังสีนะฮะที่เก็บรักษาไว้ในหีบประดับพลอยสวยๆงามๆอย่างนี้นะฮะมามอบถวายให้กับท่านอาจารย์คมสอนแล้วก็ท่านอาจารย์องค์อื่นๆเนี่ยที่จะไปเนี่ยทั้ง4แห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ท่านจะได้นำพระเหล่านี้ไปแจกจ่ายกับสาธุชนที่ไปแสวงบุญในอินเดียนะครับในประเทศอินเดีย4สังเวชนียสถานทั้ง4แห่งนะครับก็พระสมเด็จเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวัดไทยที่อยู่ที่อินเดียนะครับเป็นต้นว่าวัดของท่านอาจารย์เองก็อยู่วัดเชตวันนะครับวัดไทยเชตวันที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่เรียบร้อยดีก็ยังต้องการปัจจัยอีกมากมายนะครับ อีกวัดหนึ่งของวัดมหาน้อยก็คือวัดนิโคธารามวัดที่นิโคธารามก็ยังต้องการปัจจัยที่จะทำนุบำรุงนะครับให้เสร็จเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งที่อินเดียเนี่ยของมหาอ้ายดูอยู่บ้างนี่คือวัดปฐุมารามแห่งใหม่ครับแห่งใหม่ครับวัดแห่งใหม่ที่อินเดียเหมือนกันก็ทั้งหมดเนี่ย3-4วัดที่ในอินเดียเนี่ยก็ยังต้องการการสนับสนุนจากชาวไทยหรือว่าชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยที่ไปแสวงบุญที่นั่นนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีเราก็ได้มามอบพระทั้ง4หีบเนี่ยครับให้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแดนพุทธภูมินะครับที่เป็นแดนเกิดของศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับก็เป็นโอกาสอย่างดีนะครับที่เราได้มาช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้คนไทยที่ไปแสวงบุญที่อินเดียเนี่ยได้รับพระดีๆจากในหีบเนี่ยครับก็มีเท่านี้แหละครับท่านอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์พูดเกี่ยวกับการสร้างวัดที่อินเดียแล้วก็จะไปใช้ประโยชน์ยังไงครับผมตอนนี้3ของสมาคมมหาอ้ายวิชาเพชรเ
ทีขีดนึงให้ท่านที่ที่สุวรรณภูมิมั้ยที่สุวรรณภูมิครับที่เป็นที่แหล่งที่ชาวพุทธแล้วก็พระที่อินเดียรวมศรีสังเวยมารวมมาอยู่ที่นี่ครับอย่างที่ขีดนึงอยู่ที่นี่ครับมาร่วมบุญใหญ่ที่โยมที่วัดแจ้งอริยวงศ์ได้มีจิตมหากุศลปารภศรัทธากับท่านดร.พระมหาอัยธีรปัญโญว่าจะขอถวายพระสมเด็จก็เรียกว่าองค์สององค์นะองค์เล็กองค์ก็ขอยกว่าเป็นหีบพระทรงพอเห็นหีบอย่างนี้ก็ตกใจโอ้เยอะขนาดนี้ก็พอจะทราบที่มาที่ไปแล้วก็ความสำคัญและก็ความศักดิ์สิทธิ์ในศรัทธาอันยิ่งของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้ตั้งปณิธานว่าให้พุทธบริษัทสร้างพระสมเด็จขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นกำลังหลักในการทำรูปประมูลพระพุทธศาสนาคุณโยมได้ปรารภเหตุศรัทธาเพื่อที่จะนำศรัทธาเนี่ยกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและแดนพุทธภูมิด้วยแล้วก็จะได้สร้างฐานณแผ่นดินสุวรรณภูมิวัดสุวรรณภูมิพุทธชันตีเนี่ยซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทั้งหลายๆวัดที่โยมปรารภจำเป็นจะต้องใช้กำลังสนับสนุนโดยเฉพาะจะถูกปัจจัยในการมาร่วมกันสร้างวัดให้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างเช่นที่นี่วัดสุวรรณภูมิพุทธชันตีก็ต้องใช้กำลังทุนทรัพย์อีกจำนวนมากเพราะว่าต้องมีการขยายที่แล้วก็จะสร้างสังเวชนียสถานให้ครบ4ตำบลซึ่งเวลานี้ก็สร้างได้แค่1ตำบลคือพุทธคยาที่ตรัสรู้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจำลองที่3ตำบลคือที่ประสูติที่แสดงพระปฐมเทศนาพระธรรมจักรกับพระสูตรแล้วก็ที่เสด็จอุบัติขึ้นคือชาตสถานลุมพินีวันแดนประสูตรนะฮะปรินิพานที่ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็ยังไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นกำลังทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นด้วยศรัทธาในองค์สมเด็จรุ่นที่โยมได้มาถวายนี่ก็จะเป็นกำลังที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและแดนพุทธภูมิและการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีให้สำเร็จในโอกาสต่อไปขออนุโมทนาทุกกำลังศรัทธาโยมได้มีกำลังในน้อมถวายเรื่องเจตนาสำคัญแล้วก็ในนามคณะสงฆ์ในนามได้พระคุณหลวงพ่อท่านได้พบพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าคณะพระธรรมทูตไทยสายประเทศเนปาลเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาอินเดียประธานดำเนินการสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชันตีก็ขออนุโมทนาและจะได้นำศรัทธาที่โยมน้อมถวายมาให้สำเร็จสมปรารถนาตามกำลังอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ต่อไปขออำนวยพรสาธุเดี๋ยวด็อกเตอร์เพิ่มเติมนิดนึงหลังคณะศรัทธาของกลุ่มด็อกเตอร์อาจารย์บำเพ็ญและด็อกเตอร์ดิวัฒน์เนี่ยได้ถวายไปที่ไหนบ้างครับเพราะในหีบเนี่ยคณะของเราเนี่ยนะครับก็ได้บริจาคไปทั้งหมดเนี่ยหลายสิบหีบแล้วครับนะฮะตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยไปประมาณสัก10แห่งครับแล้วก็ได้ไปให้คณะศิษย์ของหลวงพ่อวิริยังที่มาสวดรับขีที่วัดธรรมมงคลเนี่ยนะฮะเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยคือในโอกาสที่ครบรอบวันเกิดของหลวงพ่อนะครับมีผู้คนมาสวดรับขีที่วัดเนี่ยประมาณ 7-8,000 คนครับก็ได้แจกพระสมเด็จไปจากพระสมเด็จไปแล้วประมาณ 8,000 กว่ารูปก็ 8,000 กว่าองค์นะครับแล้วก็ลูกศิษย์ที่เรียนวิชาครูสมาธิรุ่นที่51มีประมาณ 7,000 กว่าคนนะครับก็รวมทั้งพี่เลี้ยงด้วยต่างๆด้วยก็แจกไปประมาณ 10,000 องค์ครับแล้วก็แจกให้กับครูต่างๆที่จะไปสอนนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ทางพนักงานกทมต่างๆนานาเนี่ยต้องแจกไปทั้งหมดอีก 2-30,000 องค์ครับรวมจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ได้แจกพระสมเด็จไปให้ญาติโยมแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็พวกที่เกี่ยวกับการด้านทำสมาธินะครับ
ก็ประมาณไม่ต่ำกว่า 7-8 หมื่นองค์แล้วครับที่จ่ายกันออกไปครับคนผู้รับแฮปปี้ไหมครับผู้รับแฮปปี้นะอยากจะได้เพิ่ม นี่นะครับนี่เขามีบอกว่าไม่ก็จะ70กว่าหีบนะที่อาจารย์สิริทัศน์เช่ามาเนี่ยได้รับมาเนี่ยก็แจกไปเกือบครึ่งแล้วครับครับผมก็แจกไปเกือบครึ่งนึงของผมก็ประมาณ30หีบครับ2คนก็100หีบครับ2คนก็100หีบครับนี่นะครับวันนี้อาจารย์บำเพ็ญพูดอะไรนิดหน่อยครับครับสวัสดีครับครับคือในโอกาสที่ท่านจะได้รับพระสมเด็จวรคังของสมเด็จพระอาจารย์โตไปทั้ง4หีบนี้นั้นก็อยากจะเรียนข้อสรุปโดยสังเขปเพื่อท่านจะได้รู้พื้นฐานเวลาที่ท่านจะมอบให้กับผู้ที่มีความศรัทธานะฮะคือพระสมเด็จทั้ง4หีบนี้นั้นเป็นพระสมเด็จวรคังจริงๆแล้วเมื่อพูดถึงพระสมเด็จวรคังในเมืองไทยแล้วเนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามีราคาแล้วก็โอกาสที่จะครอบครองหรือหามาบูชาแล้วเนี่ยไม่มีแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับถ้าพูดถึงพระสมเด็จที่สร้างโดยสมเด็จพระอาจารย์โตแต่เมื่อศึกษาลึกลงไปแล้วจะพบว่าพระในสายที่เขานิยมชมชอบแล้วก็มีราคาสูงมากๆแล้วเนี่ยเป็นพระสมเด็จวรคังที่สร้างโดยสมเด็จพระอาจารย์โตที่วัดวรคังเป็นพระสายวัดนะครับแต่พระที่อยู่ในหีบนี้นั้นน่ะเป็นพระสายวังผู้ที่มีบทบาทในการสร้างพระสายวังนี้ที่เป็นผู้ที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่2401เนี่ยนะครับเรื่องเวลาก็คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับตอนนั้นท่านเป็นจริงๆแล้วช่วงนั้นก็ทำเอามีสองมีกษัตริย์สองพระองค์นะครับคือพระจอมเกล้ากับพระปิ่นเกล้านะครับแล้วพระปิ่นเกล้าเนี่ยจะดูแลวังหน้าจัดเก็บเรื่องของดูแลพระพักตร์อะไรต่างเรื่องการเงินการทองติดอยู่นะแล้วก็ที่แต่ละวังเนี่ยจะมีช่างอยู่ช่างนั้นแบ่งเป็นหมู่ๆเป็นช่างสิบหมู่นะช่างพวกนี้มีฝีมือหมดในการสร้างวังสร้างวัดสร้างวาสร้างงานศิลปะแล้วแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มเขาเรียกว่าช่างสิบหมู่ช่างพวกนี้เวลาที่มีเราว่างเนี่ยที่ต้องมาช่วยแกะแบบผ้าบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการเริ่มต้นอย่างเป็นเรื่องเราเนี่ย2401โดยมีการสร้างแบบพิมพ์ผ้าแล้วก็สร้างผ้าเยอะมากเพื่อที่จะประจุลงไปในพระธาตุพนมจำลองที่บริเวณวังหน้าที่มีอยู่2องค์เป็นพระธาตุพนมจำลองนะไม่ใช่ที่จังหวัดนครพนมนะอยู่ที่บริเวณจังหวัดพระแก้วนะครับแล้วก็ตอนสมุทรสงฆ์แล้วก็จะผ้าเนี่ยไปบรรจุก็สร้างเยอะแยะมากเลยบางรุ่นเนี่ยเยอะจนต้องเก็บมาจนถึง2411หลักฐานที่ปรากฏก็คือด้านหน้ามีบอกเลยว่าสร้าง2401หลักฐานข้างหลังก็บอกว่าเพื่อ2411ในโอกาสที่ในโอกาสที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยฉลองการครองราชย์ครั้งที่1 2411นั่นแสดงว่าสร้าง2401แล้วมาฉลอง2411อีกเนี่ยแล้วสร้างเยอะมาก2404ก็มีการสร้างพระเยอะ2408นะฮะ2404ก็คือช่วงที่พระจอมเกล้าเนี่ยครองราชย์ครบ10ปีนะฮะแล้วก็ในโอกาสที่สถาปนาเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะฮะประเพณีสงกรานต์อะไรด้วยนะฮะแล้วก็มีการสร้างพระ2404ได้เยอะ2408ก็ปิ่นเกล้าสวรรคตนะฮะเป็นพระพิธีวางสร้างเยอะมาก2408บางรุ่นบางองค์มีพ.ศ.ด้วย2408นะฮะหรือ2404 2411อย่างเงี้ย2408เนี่ยพระปิ่นเกล้าสวรรคตสร้างเยอะก็บอกอย่างน้อยก็ 7-800 พิมพ์ไม่ใช่ 4-5 พิมพ์ตามที่คุยกันพอถึง2411เนี่ยพระจอมเกล้าท่านสวรรคตแต่ไม่มีใครพูดถึงว่ามีการสร้างพระจริงๆแล้วสร้างพระเยอะมาก2411เนี่ยก็จะเป็น2วาระวาระพระจอมเกล้าสวรรคตกับวาระที่พระจุลรัชกาลที่5ขึ้นครองราชย์ครั้งที่1ช่วงอายุ15นะครับแล้วก็ฉลองครองราชย์ครั้ง2416ก็เป็นช่วงที่สมเด็จโตท่านสิ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น2401 2404 2408 2411เนี่ยพระเยอะมากพระในหีบเนี่ยคือพระส่วนหนึ่งที่ทางวังหลวงได้สร้างทีนี้หากเป็นพระสมเด็จที่ทางวัดสร้างเนี่ยก็สมเด็จพระจารโตพุทธจารโตเนี่ยท่านก็จะเสกแม่พิมพ์แล้วก็ท่านจะทำมวล
สารที่เรียกว่าผงเศษนะฮะไปผสมแล้วก็กินแต่พระสายวังเท่าที่ได้ศึกษาจากผู้รู้นะฮะต่อๆกันมาเนี่ยบอกว่ามีพิธีที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะมีการเชิญเกจิแล้วก็พิธีเนี่ยเป็นพิธีใหญ่มีเกจิระดับประเทศเนี่ยมาร่วมอย่างเช่นหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อแก้วอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีมนหลวงปู่เทพอุดรมีมนหลวงปู่ทวดอะไรมาร่วมตั้งอาสนะไว้สำหรับท่านเพราะนั้นพระพวกนี้เป็นเรียกพระสายวังเป็นพระที่คนไม่รู้จักแล้วก็เพิ่งมีการเปิดตัวหลังจากที่สมเด็จพุทธาจารย์โตท่านได้สิ้นไปแล้ว12ปีนักษัตริย์ตามที่ท่านได้ทำนายไว้สมเด็จพุทธาจารย์โตท่านทำนายไว้ว่าพระของท่านจะเป็นที่ปรากฏครั้งหลังจากที่ท่านได้มรณภาพไปแล้ว144ปีนะครับก็ตอนนี้ก็ตกประมาณ150นะฮะ150 100ถ้า144ก็เริ่มเปิดมาแล้วเรื่องพวกนี้เริ่มเปิดจนกระทั่งปัจจุบันประมาณ150ปีเนี่ยพระก็จะเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างเยอะตอนนี้นะครับกระจายไปทั่วนะฮะแล้วก็พระที่ผ่านมือของพวกเราเนี่ยเราก็จะนำไปเป็นสะพานบุญเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาในการที่จะมาร่วมบำรุงพุทธศาสนาแล้วก็พระเนี่ยก็จะเป็นไว้ตอบแทนบุคคลเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระเหล่านี้เป็นพระที่มีคุณค่าถ้าหากว่าเราทราบที่ไปที่มาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าพระแต่ละองค์นั้นมีค่ามีความหมายมีพุทธคุณสุดยอดเลยมีการตรวจเช็คพุทธคุณเนี่ยหลายด้านก็เป็นที่ปรากฏชัดว่าพระในหีบทุกองค์นั้นเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านดร.นิวัฒน์แจ้งอริยวงศ์และพ่อดร.ศิริทัศน์ทั้งสองท่านนะครับที่ได้มีการสะสมพระเหล่านี้แล้วก็บริจาคไปตามวัดตามวาเพื่อที่จะให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสได้บูชาพระสมเด็จนั้นผมถือว่าเป็นบุญแล้วก็สีอีเด็กก็เป็นสีอีที่มีความหมายมากเพราะว่าจะเป็นสีอีที่ไปกระจายอยู่ในพุทธภูมิที่เป็นจุดกำเนิดต้นกำเนิดของพุทธศาสนาคือที่ประเทศอินเดียครับสาธุครับท่านผู้ชมด้วยแล้วก็จะมา นำพุทธภูมิมาปฏิฐานและแผ่นดินส่วนอภิญญาด้วยครับก็คงแค่นี้ครับคุณเดชครับผมเดี๋ยวนิมนต์พระอาจารย์รับถวายเดี๋ยวจะสวดก่อนไหมสวดได้ครับที่นี่ไหมที่นี่ยกถวายหลวงพ่อพระธรรมโพธิภูมิหีบนี้ของที่นี่ของวัดสวนภูมิของวัดสวนภูมินะหีบนี้ของวัดสวนภูมิแล้วของอาจารย์ต้องจับสายสั้นมายาไหมครับต้องสงสัยมากเนี่ยต้องทำเป็นสลากพัดแล้วมีออร่าชอบหีบไหนอ่ะชอบนี่เอานี่เท่านี้หีบนี่อาจารย์อันนั้นก็หีบนี่ของมหาน้อยแล้วกันนะอ๋อพระไม่ได้มาไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วแต่พระมอบเลยบอกมอบเลยหีบนี่ของมหาอ้ายนะมหาอันนี้หีบนี่ของอาจารย์นะมันมีอยู่หีบเปิดไม่ได้เลยครับหีบเปิดไม่ได้เพราะเปิดไม่ได้จะต้องเลื่อยใช้เลื่อยอะไรแล้วก็อันนี้แหละอาจารย์อันนี้ก็ที่ไหนครับเดี๋ยวพระอาจารย์ไปแล้วจะกลับมาอีกเดี๋ยวต้องเลื่อยดูเมื่อกี้ที่บอกมีพระเสด็จออกมาองค์นึงผมเห็นมีหลุดอยู่ตรงนี้หลุดนี่ไม่ตรงนี้ข้างเอ๊ะมีตรงนี้นะเมื่อกี้เห็นรอยอยู่ตรงนี้ผมคงมีอยู่ทำไมเดี๋ยวจะมาเก็บนี่ท่านอาจารย์เนี่ยหลุดมาจากตรงนี้อันนี้ของวัดนี้เอานี้เปิดท่านอาจารย์เปิดของวัดนี้ดูก่อนนะครับเปิดของวัดอายมถวายแต่ถ้ายกไปไหวไม่ได้ไม่ไหวครับช่วยกันจับกระเป๋าช่วยกันหนักมากนะครับช่วยกันยกนิดต่อยกเอาสาธุครับยกเลยยกตรงนี้มาถวายให้หมดเลยช่วยกันหน่อยเต็งเก้าหนึ่งสาม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 ตรงนี้ไงผมสาธุไอ้นี่ก็หลังเหมือนกันนะเนี่ยสาธุระวังหลังของหาไอ้และถ่ายลงไปเนี่ยในของหาไอ้สาธุ
ทุกคนที่ขนาดจันโอยแสดงว่าข้างหน้าตัวอย่างเป็นข้างในก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเดี๋ยวเปิดดูนี่เป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยครับองค์ใหญ่เขาเรียกว่าพระคะแนนร้อยพระคะแนนพันนี่เป็นชุดเบญจชุดเบญจภาคีชุดเบญจภาคีใหญ่ยิ่งแต่จะเป็นคะแนนหมื่นบ้างของพันคะแนนพันหมื่นใหญ่กว่านี้หมื่นใหญ่กว่านี้ครับนี่คะแนนพันนะเพชรพระชุดเบญจภาคีพวกนี้เป็นพระแท้ทั้งหมดเปิดสุวรรณภูมิเอาเปิดอันใหญ่ก่อนสุวรรณภูมิเปิดสุวรรณภูมิครับสุวรรณภูมิจะมอบให้ท่านพระครูศรีรับไว้ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณไม่ให้เพื่อไม่ให้ยศเอาติดตามของพี่วงเยันโตภะทิยังโมเลสังเฆานังเทวันทะโนเทวังตะวังวิทยโยโหอิทยาสุทยังอังคะเรอะปะราจิตตะนี่ผมว่ามีพระนี่มีพระประธานพระประธานนี่องค์องค์เล็กองค์นี้ด้วยนะฮะพระบูชาเหล็กไหลอันนี้เป็นเหล็กไหลฮะเหล็กไหลแล้วก็ครุฑนี่ครุฑครุฑครับอันนี้เป็นชุดเลยชุดเหรอครับอันนี้เป็นไม่เป็นดูกันดูกันอันนี้เป็นแล้วเนี่ยฮะพระที่ส่องก็คือเรื่องแสงเรื่องแสงภาพเรื่องแสงอันนี้เรื่องแสงที่พระพุทธเจ้าหลวงนี่เป็นชุดพิมพ์ไกเซอร์เนี่ยไปถวายให้กับพระเจ้าไกเซอร์ที่เยอรมันพระเจ้าไกเซอร์เห็นที่ในกระเป๋าอะไรลงที่ไหนเนี่ยนี่พศ2408ครับมีพศบอกทีนี้เปิดมาสวยมากครับมีพระองค์ว่าไม่ต่ำกว่าพันกว่าองค์นะครับเนี่ยมีสารพัดยังไม่เคยได้เปิดใช่ไหมไม่ได้เปิดครับผมยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวดูพระในหีบก่อนว่าเป็นพุทธมีอะไรเป็นหยกแท้เลยนะที่รูปธรรมนี่ภาพสวยๆนะครับเนี่ยภาพสวยๆภูเขตในหยกภูเขตโดยในเกียรติวังก็ที่ท่านได้อ่านเรียนไว้ว่าปีเกจิเทศในสมัยรุ่นนั้นมีเกจิมาร่วมภูเขตพระพวกนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นปกโพนะครับมีหลายรุ่นเลยปกโพอันนี้คือตั้งรุ่นนู้นเลยใช่ไหมรุ่นนู้นหมดร้อยกว่าปีขึ้นเลยร้อยกว่าปีทั้งหมดอันนี้เป็นพระที่ครับอาจารย์ครับหีบที่เปิดก่อนหน้านี้มีคนเอาไปพิสูจน์ให้เราเรียบร้อยแล้วครับครับไปพิสูจน์ให้เรียบร้อยนี่สวยนะอันนี้ก็ในนี้มีพระสวยๆเยอะอยู่ตรงนี้ที่เขาคัดเอาไว้นี่ฮะข้างหลังมีตาราชรัชกรรัชกาลที่4ด้วยเนี่ยตาประทับเนี่ยของราชกาลที่4ราชรัชกรเนี่ยรอ4 160กว่าปีนะครับเนี่ยชัดเลยครับเนี่ยข้างหลังมีตราตัวนี้160ปีนะเนี่ยครับที่เนี่ยพวกเนี่ยพระนี่มีคุณค่ามากนี่มีตราทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นรูปคำครับอันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นโลหิตธาตุโลหิตธาตุอันนี้ครับพระไกเซอร์เรืองแสงที่ร .5 ที่จะถวายสามองค์นี้เขาองค์ไหนถวายแล้วฮะถวายแล้วต
ันนี้แล้วแต่ท่าน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 คุณไหนแล้วแต่คุณอันนี้ไว้หลวงพ่อเจ้าคุณเป็นผู้นี่นะครับแต่คุณจากนี่ท่านนี่ที่เห็นพระพระบูชานี่อยู่นี่เก่านะฮะเก่ามากเก่ามากเนี่ยแล้วข้างหลังมีหนังสือจีนด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยพวกพ่อค้าจีนเนี่ยสร้างถวายเยอะครับเยอะตัวองค์นี้ดีเดี๋ยวใส่กุญแจไว้ไปรอหลวงพ่อมาครับองค์นี้ดีโอ้เดี๋ยวท่านจะคุณแม่รู้อย่างนี้มาเองได้เดี๋ยวท่านมาก็มาที่16ไม่เป็นไร16เดี๋ยวถ่ายรูปไว้เดี๋ยวถ่ายรูปไว้เดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ยังมีพิเศษอีกครับอันนี้อย่าเพิ่งเก็บตรงไหนเดี๋ยวมันจะทับผักเสียเดี๋ยวทับแตกอันนี้เก็บไว้นอกก็ได้อันนี้ปิดได้ที่ไม่ได้ต้องปิดก็วางต้องวางไม่ดีไหมก็ต้องปิดวางถูกไม่ปิดแล้วมันจะปิดได้ไงต้องวางได้ไหมตู้อย่าเพิ่งเอาเข้าเลยตู้อย่าเพิ่งเอาเข้าตู้ไว้ข้างนอกตู้ไว้ข้างบนเดี๋ยวดูภาพในตู้โอ้เนี่ยปิดที่ดีฮะปิดที่ดีมากเลยโอ้อยู่ที่วัดเนี่ยวัดสวนภูมิที่อะไรดีไม่ดีมากเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ขอถ่ายรูปหน่อยนะเพิ่งเปิดครั้งแรกเนี่ยนะผีที่เพิ่งเปิดฮะไม่เคยเห็นภาพเยี่ยมอย่างนี้มาถ่ายรูปเนี่ยเป็นไรเดี๋ยวมายืนด้านหลังแล้วยืนให้เห็นข้างหน้าด้านหลังให้เห็นรูปโยมเนี่ยนี่จะส่งให้หลวงพ่อนั่นนี่นะพระอาจารย์เป็น FC ทางช่องนะครับสบายใจได้พระอาจารย์ครับพอดูคลิปผมนี่สงสัยว่าเมื่อไหร่จะถึงวัดเราหรือเปล่าเออนี่ๆๆในนี้ฮะในหีบนี่มีพวกเครื่องประดับนางในแหวนมีหยกแหวนหยกมีอะไรต่างนี่ครับโนรีโบมีผ้าทองด้วยครับผ้าเปียกทองแล้วก็อันนี้ผ้าหน้ากากเงินนี่ทองดอกบัวนี่มีค่ามากนะไว้ในหีบนี่ทองดอกบัวทองสมัยโบราณมีค่ามากเนี่ยเนี่ยจะเรียกไหนนะอันนี้ผ้าบูเงินหน้ากากเงินแท้แล้วเป็นหยกหน้ากากเงินเงินแท้เลยนะเงินแท้ครับร้อยกว่าปีไม่แก่จากหยกนะครับนี่นะองค์พระแก่จากหยกแล้วมาบูทีนี่ฮะข้างหลังมีท่าราชการอยู่ครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยเป็นตราพระบรมราชินีกับมหาศาลเนี่ยฮะหลวงพ่อไม่ต้องไปรวมที่ไหนหาที่ไหนอยู่ที่หมดมีอีกชั้นหนึ่งอีกสองชั้นก็เห็นตัวอย่างนะเดี๋ยวท่านดูเดี๋ยวมาเที่ยวอาจารย์เราไปสนามบินแล้วเออเอาเดี๋ยวดูหีบมันอีกสองหีบเปิดเร็วเดี๋ยวกี่โมงเนี่ยสิบโมงนี่เดี๋ยวตกเครื่องบินเข้าไม่เป็นไรนะปิดไว้เอาไว้ก่อนเอาตุ้งแย่ไว้แย่ไว้เห็นนี่ก็ดีแล้วจะดูอีกนิดสิ่งที่ดูผิดเลยต้องมาได้ดูอีกสองบัตรของพี่เหรออีกทีเปิดรีบเปิดเลยเปิดเดี๋ยวว่าหีบตะมาเปิดไม่ได้เปิดหีบที่เฉยต้องเปิดหีบขึ้นมาเยี่ยมด้วยแรงอยู่ก็เอาของกลับมาแล้วอันนี้ผ้าหีบทองครับเป็นดูมูลทองคำนี่มูลทองคำครับอันนี้มีค่าถ่ายโค้งมาถ่ายกันเนี่ยมูลทองคำดูข้างหน้านี่มูลทองคำครับมูลทองคำนี่ข้างหลังนี่สวยงามเนี่ยมีอยู่สององค์มูลทองคำเนี่ยหลวงปู่โตมูลทองคำผู้ทำการงานนี่สวยงามครับเอาเกตเดี๋ยวเอาไปฝากไว้ที่ไหนก่อนอ๋ออันนี้เป็นนั่นเป็นพระมีตาราชราชกรบุกทองกับทองบุกทองไปแล้วติดอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยมีพระถ้าเอางัดอยู่ข้างในจะงัดเดี๋ยวแตกนี่ไม่มีพัดตั้งอยู่องค์นึงไปเดี๋ยวจะมาเดินทางจริงๆละเดี๋ยวงั้นไม่ทันเอาอย่างนี้เอางั้นอันนี้อย่าเพิ่งเปิดเลยอันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเปิดเร็วๆตรงนี้เปิดได้เห็นข้างในแล้วกันเปิดถ้าเดี๋ยวอันนี้เปิดไม่ได้นะที่ของอาจารย์เปิดไม่ได้ครับมาครับมาอันนี้เปิดได้เปิดได้อันนี้เปิดได้นี่ของอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์ร้อยเปิดได้ใช่ไหมอันนี้ของมหาน้อยใช่เปิดให้ดูเป็นตัวอย่าง
ปิดไม่เปิดแล้วยังเปิดนะยังดูเหมือนเดิมเดี๋ยวเปิดดูดูแล้วก็ไปเลยไม่ต้องลื้อต้องใช้กุญแจยังไงเนี่ยมีดีๆเยอะเลยครับอันนี้คนก็พวกพระธาตุนะครับเนี่ยผลงานของผมเนี่ยมีเยอะนะมีหยกเยอะผมไปเลยผมก็ดูโอเคอีกลังนึงเฮ้ยอันนี้ยังไม่ใส่ไม่ใส่เดี๋ยวให้เขาปิดอันนี้ของหาอ้ายของหาอ้ายเอามาเปิดมาใส่อยุธยามีแบบนี้พิพิธภัณฑ์สามพยาเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยครับโอ้ยังก็เนี่ยต้องทำแท้พระเลือกที่จะอยู่กับวัดหน้าปกตรงเลยตรงเลยนี่หน้าปกหน้าปกนะหน้าปกอยู่ว่าหน้าปกแล้วลุกเลยลุกเลยลุกหายคนลุกเลยครับคนลุกเลยว่าหน้าปกท่านเดี๋ยวว่าหน้าปกโอ้ยหน้าปกอยู่ว่าหน้าปกเชื่อเลยมาหาไอ้มาหาไอ้ช่วยวัดที่อินเดียด้วยอินเดียด้วยนี่ทาวเวสทาวเวสวรรณหน้าหัวโตอ่ะตั้งแต่
าองค์หนึ่งก็มีราคาไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีราคาไม่มีราคามาแล้วได้ราคาอนัคคะและได้โชคนี่ฮะองค์นี้เป็นประจำปีเกิดปีวันไหนอันนี้ปีอะไรเนี่ยอาจารย์ใครส่องดูที่ใครตาดีๆส่องดูประจำปีเกิดถ้าปีจอนี่ขอเลยปีมะเสงปีมะเสงครับปีมะเสงอันนี้ปีอะไรนะอันนี้ปีมะเสงอันนี้ปกโพ2404อันนี้พระรอดอันนี้พระชุบเบญจครับปกโพในนี้มีครับในนี้มีครับมีครบนะในนี้มีครบเหมือนทองคำเลยเป็นครับใช่ครับเป็นเปลี่ยนทองครับสมัยก่อนเขาจะอย่างเล่นแร่แปรธาตุพวกนี้ที่เขาเรียกทองดอกบัวแล้วเนี่ยบางทีเขาทองแดงผสมกับสังกะสีออกมาแบบนี้ทำผสมเครื่องก็จะเนียนเหมือนกันครับอาจารย์เดี๋ยวไม่ทันละกระเป๋าเข้าใจเนี่ยโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยครับสวยๆทั้งนั้นที่เปิดมาแล้วสวยๆทั้งนั้นโอ้สิเป็นวงเดี๋ยวเราปิดไว้เหมือนเดิมครับปิดไว้เหมือนเดิมพระนั่งผมไปอยู่วัดนั่งผมโอ้ชอบเห็นครับศรัทธาของมหาเศรษฐีสายบุญนะครับครับขอบครับเบตโตครับพอทานในพื้นที่มงคลที่เก่าๆโบราณมารวมกันก็ตรงนี้จะได้กระจายไปที่เจดีย์ที่มหาเจดีย์และก็ผู้มีศรัทธาทั้งหลายได้มาร่วมนานท่านนะครับครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา